สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนวาดหน้ามุมเงยค่ะกับมุมก้มนะคะเราก็ล้างหน้าเข้าๆมาแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาเริ่มสอนกันเลยค่ะอย่างแรกคือวาดวงกลมนะคะตามปกติเส้นขีดกลางของใบหน้าแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเส้นระดับสายตาจะอยู่สูงขึ้นค่ะวาดรายละเอียดคร่าวๆให้ดูนะคะว่าเวลาใส่ตาจมูกปากลงไปในหน้าที่เป็นมุมเงยเนี่ยจะต้องวาดยังไงค่ะอันนี้คือเราวาดหน้าปกตินะคะคือเป็นหน้าตรงแต่ว่าเป็นมุมเงยขึ้นค่ะดวงตาก็เลยจะโค้งขึ้นตามองศาหน้านะคะสำหรับมุมนี้นะคะผมที่เห็นชัดที่สุดก็คือผมด้านหน้าค่ะวาดหูให้อยู่ในระดับเดียวกับดวงตานะคะในส่วนของการวาดคางนะคะเราจะเพิ่มรายละเอียดของตรงกลางช่วงคางให้มันมากขึ้นค่ะเหมือนเป็นมุมที่เรามองจากด้านล่างขึ้นมาแล้วจะเห็นเหนียงชัดเจนกว่าปกติค่ะประมาณนี้นะคะหน้ามุมเงยนะคะก็จะเห็นคอใหญ่กว่าหน้ามุมตรงค่ะต่อมาถ้าสังเกตเห็นนะคะจะเห็นว่าจมูกอะค่ะจะอยู่สูงกว่าปกติรวมถึงปากด้วยก็คือหน้าทั้งหมดนะคะจะไปกองอยู่ในส่วนของด้านบนแล้วก็วิธีการวาดนะคะส่วนของจมูกที่เห็นนะคะจะเป็นจมูกที่เห็นจากมุมด้านล่างค่ะเรามองจมูกของเรานะคะจากด้านล่างนะคะเวลาเงยหน้านะคะเราจะเห็นรูจมูกชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นปลายจมูกแบบนี้นะคะคล้ายๆกับทรงจมูกหมูค่ะถ้ามีสันจมูกที่อยู่ระหว่างตาเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะคือรูเข้าไปส่วนปากเราก็จะเห็นปากด้านบนชัดเจนมากขึ้นค่ะและเห็นใต้ริมฝีปากล่างด้วยนะคะในส่วนที่แรงเงาค่ะประมาณนี้ค่ะสิ่งสำคัญของการวาดหน้ามุมเงยนะคะคือตาจมูกปากนะคะจะกองอยู่ข้างบนค่ะขอลบข้างๆนะคะคือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ลบทิ้งดีกว่าวิธีจำการวาดหน้ามุมเงยง่ายๆนะคะก็คือทั้งหมดจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วก็อยู่ด้านบนค่ะต่อมานะคะมุมเงยด้านข้างนะคะเราก็จะขีดเส้นให้ดูค่ะว่าระดับสายตากับระดับหูจะสัมพันธ์กันตลอดนะคะไม่ว่าหน้าจะเปลี่ยนไปมุมไหนก็ตามโดยลักษณะก็จะไม่ใช่ลักษณะตรงเป๊ะนะคะแต่เป็นลักษณะโค้งตามนี้ค่ะThank you.
อย่าลืมนะคะว่าการวาดหูค่ะจะต้องอยู่ในระดับของตาจนถึงปลายจมูกนะคะคือสูงสุดอาจจะอยู่ได้ที่คิ้วแต่ว่าต่ำสุดก็คืออย่าให้เกินตรงปลายจมูกค่ะคลิปนี้ถ้าเสียงอู้อี้ไปบ้างต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีเป็นหวัดอยู่ค่ะส่วนมุมที่เห็นด้านหน้านะคะแล้วก็เห็นหันด้านข้างนิดๆนะคะจะมีวิธีการวาดคางตามนี้ค่ะก็คือเหมือนวาดคางตามปกติแต่ว่าใต้คางปกตินะคะเราอาจจะแรงเงาออกมานิดนึงนะคะเพื่อเป็นการให้เหมือนกับว่าเห็นด้านล่างของคางค่ะและข้อของมุมเงยด้านนี้นะคะก็ยังเห็นเป็นเส้นโค้งเช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าหน้ามุมเงยเราจะเห็นตาจมูกปากอยู่ใกล้กันมากขึ้นค่ะค่ะการวาดหน้ามุมเงยก็เสร็จเท่านี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่หน้ามุมก้มค่ะวางไว้เพื่อไม่ให้ตกเฟรมกล้องค่ะสำหรับมุมก้มนะคะเราจะเห็นขวัญบนหัวค่ะคือจะเห็นส่วนของด้านบนหัวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอใส่ผมนิดนึงนะคะแล้วก็จะไปเริ่มอธิบายตั้งแต่รูปด้านบนค่ะการวาดหน้ามุมก้มหน้าตรงนะคะก็จะมีการวาดที่ตรงข้ามกับหน้าเงยค่ะก็คือในการวาดหน้ามุมนี้นะคะเส้นระดับสายตาจะอยู่ต่ำกว่าปกติค่ะและรายละเอียดทั้งหมดของใบหน้านะคะจะบีบลงมาอยู่ช่วงล่างทั้งหมดค่ะมุมเงยนะคะเราจะเห็นเหนียงแต่ว่ามุมก้มนะคะเราจะเห็นหัวค่ะและมุมก้มนะคะจะเห็นหน้ากับเห็นคอเล็กลงค่ะ
ทุกอย่างของหน้าจะถูกบีบลงมากองกันที่ด้านล่างค่ะตรงข้ามกับมุมเงยนะคะส่วนการวาดหน้ามุมโค้งด้านข้างนะคะจะมีวิธีการวาดประมาณนี้ค่ะลองดูตามนะคะวาดตามไม่ยากค่ะการวาดหน้าก้มด้านข้างนะคะระดับของหูจะอยู่สูงกว่าระดับของตาค่ะก็เราก็เป็นคนที่อธิบายไม่ค่อยเก่งนะคะแต่คิดว่าดูแล้วก็น่าจะวาดตามได้ง่ายๆค่ะประมาณนี้นะคะหน้ามุมก้มด้านข้างต่อมาเราจะมาที่หน้ามุมก้มด้านหันค่ะหน้ามุมนี้ก็มีวิธีการวาดแบบเดียวกันค่ะลองดูวิธีการวาดตามได้เลยนะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะที่สอนเรื่องการวาดมุมหน้าค่ะต่อไปก็จะไปสอนเรื่องอื่นต่อนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรามาสอนเนาะเราก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่เพิ่งหัดวาดรูปนะคะเน้นสอนวาดง่ายๆนะคะดูแล้วก็วาดตามได้วิธีการวาดหน้ามุมก้มแล้วก็มุมเงยก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะครั้งนี้เราก็ใช้กระดาษเหลือใช้มาวาดนะคะก็เลยเห็นรูปที่วาดก่อนหน้านี้สำหรับการสอนวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการลงรายละเอียดของเราค่ะอ
ผมที่แยกสีน้ำเงินแดงม่วงมีความหมายนะคะไว้เรามาสอนวาดผมแล้วเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมขึ้นค่ะมันคือส่วนผมด้านหน้าช่วงกลางแล้วก็ช่วงหลังนะคะแต่ละคลิปที่สอนนะคะเราจะพยายามใช้เวลาไม่เยอะนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะพอดีวาด6หน้าก็เลยต้องใช้เวลาในการดูนิดหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาที่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ